สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam IT News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคนแข็งแรงมากๆนะคะทั้งเรื่องการพูดเรื่องการเดินบิวในฐานะรุ่นพี่ที่ประกวดเสร็จไปแล้วปีก่อนๆเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้น้องเขาไม่ได้มาแบบมาด้วยอะไรที่ว่างเปล่าอ่ะเขามาด้วยแพชชั่นมาด้วยความตั้งใจมาด้วยแบบความฝันของตัวเองจริงๆบางคนคือมีแอดโวเคซี่อะไรมีแคมเปญอะไรน้องเอามาพรีเซนต์เอามาพรีแบบเอามาโชว์เต็มที่เรารู้สึกภูมิใจมากนะคะที่แบบวงการนางงามของเราคือมันแบบก้าวหน้าไปมากๆแล้วก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนทุกคน deserve to be Miss Universe Thailand จริงๆค่ะมีใครอยู่ในดวงใจไหมปีนี้อุ๊ยจริงๆก็เรารุ่นพี่ก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากเนาะแต่ว่าเราเองก็รักทุกคนแหละเรารู้สึกว่าใครก็ตามที่จะใส่มงทุกคนคนนั้นต้องเป็นคนที่เหมาะสมจริงๆเพราะว่าปีนี้มีการแข่งขันที่สูงมากๆนะคะก็ขออวยพรให้น้องทุกคนโชคดีนะคะพี่จะรอดูวันที่เราจะไปคว้าชัยเอามง3ให้ได้นะคะผ่านการประกวดของของทุกราชใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไงบ้างที่ผ่านอุ๊ยมีความสุขมากๆนะคะมีความสุขเป็นเวทีที่รู้สึกว่าถ้าเราจัดสิ่งจะแขวนส้นสูงอาจจะเป็นเวทีที่แบบทําให้เราแบบมีความสุขมากจริงๆสังคมดีกิจกรรมดีแล้วก็เพื่อนๆทุกคนในกองรักกันมากๆนะคะก็อยากเชิญชวนให้น้องทุกคนที่แบบไม่กล้าไปประกวดปีหน้ามาซูฟ้าค่ะสนุกบอกเลยทุกคนจะกลับไปด้วยแบบคนในวงการอาชีพที่เป็นอาชีพสายเฉพาะทางเขายังไม่กล้าแม้แต่จะพรีเซนต์ตัวเองหรือว่าบอกเพศสภาพของตัวเองหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหลายๆคนยังไม่กล้าที่จะบอกว่าเขาเป็นเพศอะไรก็อยากให้พวกเรายอมรับไปอย่างจริงจังไม่ใช่แค่ยอมรับเพียงแค่เราคิดว่าต้องยอมรับก็ยังไงเปิดใจให้กว้างๆนะคะคนพวกเรามีความสามารถทุกคนแล้วก็กฎหมายก็สำคัญมากๆที่ทำให้พวกเราสามารถเดินหน้าไปพร้อมๆกันได้ค่ะอยากเรียนเชิญพี่น้องคนไทยมาดูการประกวดรอบไฟนอลได้ค่ะก็สำหรับ Final MUT ปีนี้บอกเลยว่าดุเดือดเผ็ดมันแน่ๆเนี่ยทั้งการเดินทั้งการตอบคำถามยังไงขอเชิญชวนทุกคนนะคะเราเองเป็นนางจากซูเปอร์เนาะแล้วก็เป็นลูกสาวเก่าสิทธิ์เก่าของแม่ปุ้ยรู้สึกว่าเรามีความภาคภูมิใจในเวทีนี้เสมอนะคะแล้วก็จะเป็นเวทีที่สร้างตำนานแล้วก็สร้างคุณค่าให้ผู้หญิงไทยสตรองยิ่งขึ้นไปแน่นอนนะคะผลงานของน้องของน้องเป็นยังไงคะก็จริงๆเป็นรองอันดับ2นะคะ Miss Super National Thailand แล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss Face of Humanity ที่เมืองตนโลกประเทศแคนาดาได้ตำแหน่งท็อป10มานะคะโอเคขอบคุณค่ะ